เอ้ยซื้อน้ำมาให้ครับผมเก๊กฮวยแก้ช้ำในเฮ้ยนั่นมันใบบัวบกรู้อยู่แล้วว่าแม่หาเกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้ว่ะไม่โอเคใช่ไหมเนี่ยไม่ทำอย่างนั้นทำไมวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันวะมึงอึดอัดอ่ะมึงไม่ชอบเฟิร์สหรอชอบดิชอบมากด้วยเวลาคุยกันอะไรอยู่ด้วยกันนี่แม่งโคตรดีอ่ะแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนวะยิ่งมึงเอากันมึงก็ต้องยิ่งผูกพันกันมากขึ้นดิไม่วะอ่ะทำไมกูไม่รู้สึกอยากมีอะไรกับเฟิร์นอีกแล้ววะแบบรู้สึกอึดอัดมากกว่าทุกครั้งที่เขาอยากจะเจอกูบ่อยๆอยากจะคุยกับกูบ่อยๆอยากจะมีอะไรกูบ่อยๆเฮ้ยฟอยเดี๋ยวนี้แม่งมียานะเว้ยไม่ต้องห่วงเว้ยรู้จักอยู่หมอหนึ่งเยี่ยมรักษาได้ไม่ใช่เว้ยมึงไม่เข้าใจอ่ะมันไม่ใช่จู่ไม่แข็งอ่ะมันแค่กูไม่อยากมีอะไรกับเฟิร์นอีกแล้วอ่ะหรือว่ากูไม่ได้รักเฟิร์นแล้วอ่ะไม่ใช่ป่ะวะก่อนในนี้กูก็เห็นมึงกระหนุ่งกระหนิงเดี๋ยวกอดเดี๋ยวจูบกันกูโอเคนะเว้ยกอดจูบแล้วตอนทำมึงไม่มีอารมณ์ร่วมไงวะมันก็เหมือนกับอารมณ์โกรธหรืออารมณ์อื่นนะเวลามีคนหรืออะไรมันกระตุ้นให้กูโกรธอ่ะกูรู้สึกโกรธนะเว้ยแต่กูแค่ไม่ชอบอารมณ์โกรธอ่ะแล้วเวลากูโกรธกูก็ไม่อยากเอาอารมณ์นั้นไปลงกับใครอ่ะมึงเข้าใจกูปะวะคือมึงกำลังจะบอกกูว่ามึงเนี่ยก็มีอารมณ์เงียบเหมือนคนทั่วไปเนี่ยแหละแต่มึงแค่ไม่อยากเอากับใครนี่เหรอประมาณนั้นวะชี้คนซับซ้อน
วัสดีนะเราชื่อยุ้ยเราฟอยนะยังไม่นอนหรอนอนไม่หลับอ่ะเหมือนกันอยู่คุยเป็นเพื่อนก่อนได้เปล่าผมหักเลยพี่ยุ้ยตั้งแต่ตาเศร้าเชียวลาวแล้วเราอะของผมมันซับซ้อนนะพี่ปล่อยเขาไปเจอคนดีๆดีกว่าคนสมัยนี้ก็ชอบทำอะไรให้มันซับซ้อนเนาะทำไมไม่รู้จักทำอะไรให้มันง่ายๆมีแฟนคนเดียวพอถ้ามั่นใจแล้วก็แต่งงานมีลูกอยู่ด้วยกันไปจนแก่แค่นั้นเองพี่รู้เหมือนกันนะพี่ความรักมันก็คงมีหลายรูปแบบอะของเราล่ะเป็นแบบไหนเป็นแบบอยู่ด้วยกันแล้วโคตรมีความสุขอะพี่เราไปบอกเลิกเขาทำไมนั่นน่ะดิครับตอนบอกเลิกนี่มันโคตรทรมานเลยฟอยยังรักแฟนอยู่อะดิพี่รู้ได้ไงผมยังไม่รู้เลยเธอรู้ถ้ายังรักเขาอยู่ก็ไปง้อเขาสิเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่แค่เราหรอกที่ทรมานแฟนของฟอยเขาก็ทรมานเหมือนกันอย่าปล่อยเวลาให้นานรีบไปตามเขากลับมาก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปนะเอาจริงผมว่าพี่ยุ้ยเองก็ดูเครียดๆนะผมว่าถ้าเกิดพี่มีปัญหาอะไรอ่ะพี่เองก็น่าจะเปิดใจคุยกับแฟนนะพี่ไม่รู้เลยอ่ะตอนนี้มันสับสนไปหมดแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะที่อยู่คุยเป็นเพื่อนเฮ้ยผมมากกว่าครับพี่ต้องขอบคุณพี่ยุ้ยอ่ะพี่ชื่อจือขอโทษด้วยที่โกหกชื่อตั้งแต่แรกครับยินดีที่ได้รู้จักครับพี่จือคะต้องเขียนเลขที่ไหมคะไม่ต้องจ้ะคิดถึงเขาไหมไม่ได้เจอตั้งหลายวันคิดถึงสิกลับมาเมื่อไหร่ไม่เห็นบอกกันบ้างเลยบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์นี่มีของฝากจากสิงคโปร์ด้วยนะอะไรอ่ะไม่บอกเดี๋ยวไปแกะพร้อมจือเลยแล้วกันเดี๋ยวนะเชิญครับไงครับสาวกลับจากทำงานเหนื่อยๆอยากทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเชฟกันไม่ได้โชว์ฝีมือมาตั้งหลายมื้อแล้วในวันนี้จะดูแลเป็นพิเศษเลยเขายังไม่หิวเลยอ่ะกินกันหน่อยนะขอโทษก่อนนะจะไปไว้หนาว
ันหรือเปล่าตอนที่เขาไม่อยู่เปล่าหลักกันโอเคเปล่าโอเคขอคุยด้วยหน่อยสิทำเหมือนเห็นไม่มีตัวตนแบบนี้ทั้งที่เรายังมีกันและกันเราไม่ใช่คนแบบเธอที่จะเปิดกว้างอะไรได้ขนาดนั้นเราไม่เคยรับได้ที่พี่การมีเธอเป็นแฟนอีกคนไม่เคยรับได้ที่เราจะต้องมาอยู่ร่วมกันแบบนี้เราก็รับไม่ได้ที่เราพลาดไม่มีอะไรกับเธอจือไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆหรอยากรู้สึกจริงเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเห็มอย่าทำให้เราเกลียดตัวเองมากไปกว่านี้เลยนะอาจจะมีบางคนสงสัยว่าเกิดอะไรกับรักของเราเพราะเขาไม่เข้าใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้แต่บอกตัวเองเดิมๆซ้ำๆว่ารักที่เกิดมานั้นจะลอยหลุดไปและฉันต้องคอยเตรียมใจความรักเรื่องราวของเรามีหลายคนที่ยังงงและสงสัยและฉันเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเรื่องในตอนสุดท้ายจะยังมีเธอกับฉันรับหรอ
ลายไปก็ไม่ตอบจะไม่เรื่องหัวอยู่บ้านแม่นั่นแหละเห็นช่วยตัวให้ไม่สบายที่เห็นอยู่กับชื่อคืนนั้นแล้วนะเจอกันบายเจอกันโทรมาหาด้วยนะคืนนี้กินอะไรดีวันนี้ก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วจะเราไปหาเรื่องกันข้างล่างสาวอะไรก็อะไรกันโอเคไหมกัสเฮ้ยเจสวัสดีฟอยเฟิร์นมาเรียนไหมเฟิร์นเห็นเฟิร์นบอกว่าไปทำธุระกับแม่เขาอะค่ะแม่หรอใช่แม่เฟิร์นกลับมาจากต่างประเทศแล้วหรอเห็นเฟิร์นบอกว่าอย่างนั้นนะเห็นเฟิร์นเขาบอกเจว่าอย่างนั้นใช่ฟอยมีอะไรไหมอะคะงั้นเราฝากนี้ให้เฟิร์นหน่อยได้ไหมอ๋อโอเคได้เดี๋ยวเราเจอเฟิร์นเมื่อไหร่เดี๋ยวเราบอกเฟิร์นให้ว่าฟอยฝากของมาเนาะขอบคุณมากบ๊ายบายเจอกันนี่กล้วยเฟิร์นเล่นของแน่นอนคู่ถึงได้รักได้หลงมันขนาดเนี้ยพี่ให้เฟิร์นกับมาจากทำธุระกับแม่นะกูจะเข้าไปถามเลยว่ามึงทำยังไงนี่อีเฟิร์นอ่ะมันไม่ได้ไปทำธุระอะไรกับแม่มันหรอกอ้าวกูแถไปให้มันเฉยๆเอ้าแล้วมันไปไหนอ่ะก็มันเพิ่งเจอผู้ชายคนใหม่แล้วผู้ชายคนใหม่มันอ่ะพามันไปกินข้าวอีดอกแซ่บว่ะเฮียรอด้วยนี่อีเฟิร์นนี่มันร้ายจริงๆแซ่บสุดเออรอก็ถ้ามีอะไรพี่ช่วยก็บอกได้นะเรื่องเรียนนะสมมติว่าเพื่อนไม่รู้ไงก็เพื่อนเยอะแล้วนี่ใช่ป่ะพี่ขอไปห้องน้ำได้ป่ะขอขึ้นไปห้องน้ำได้ป่ะฟอยมึงจะทิ้งเขาง่ายๆอย่างนี้เลยวะแล้วมึงจะให้กูทำยังไงวะเขาก็ไปกับคนใหม่แล้วแง่ดิมึงเสือไปเอาเขาแล้วก็ไปบอกเลิกเขาอีกเอาจริงนะเว้ยเฟิร์นแม่งโคตรน่าเอาอ่ะแล้วเขาก็ยอมให้มึงเอามึงไม่เอาคนอย่างมึงนี่แม่งมีสองอย่างไม่เป็นพระก็เป็นเกย์พี่คะขอโทษนะคะมาจากจังหวัดอะไรนี่ค่ะขอบใจจ้ะ
ุณเป็นแบบไหนเลยวะงานนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับอ๋อเป็นการเสวนาในหัวข้อ Spectrum Sexual Diversity ค่ะฮะคือว่าอาจารย์เต็นนะคะที่จะมาเป็นวิทยากรในงานนี้ค่ะแกเป็นนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งจะมาพูดถึงในเรื่องของความหลากหลายและความหลากเลื่อนค่ะเดี๋ยวน้องหลายๆเลื่อนๆนี่พี่ได้ยินเลยพี่เสี่ยวท้องน้อยเลยเนี่ยงงเนี่ยมันเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศแบบสเปกตรัมอะค่ะซึ่งในโลกของเราปัจจุบันเนี้ยไม่ได้มีแค่เพศชายเพศหญิงกระเทยทําเกย์แค่นั้นนะคะพี่คะช่วยไปฟังเสวนาให้หนูหน่อยนะคะไม่งั้นหนูไม่ผ่านวิชานี้แน่ๆเลยอะน้องฟอยคุณจะเข้าใจมั้ยเนี่ยสเปกตรัมแปลว่าอะไรวะสีของแสงอุ๊ยพี่คนนี้หน้าตาดีแล้วก็ฉลาดด้วยพี่คะงั้นนี่ค่ะลงทะเบียนเลยค่ะถ้าคุณพี่ลงทะเบียนนะคะคุณพี่จะได้รับถุงยางอนามัยซึ่งเป็นที่ระลึกจากพวกหนู2คนค่ะเฮ้ยให้ฟรีเหรออุ๊ยนี่คือไปลงทะเบียนแล้วก็ไม่ไปก็ได้ใช่ป่ะไม่ได้ค่ะถ้าลงทะเบียนแล้วก็ต้องไปด้วยนะคะถ้าไม่ไปเนี่ยหนูตามไปทวงคืนถึงบ้านเลยนะอ๋องั้นมาทวงเลยจ้ะพี่ไม่ไปงั้นพี่ก็ลงทะเบียนด้วยก่อนนะคะลงก่อนนะคะน้องก็ช่วยไปด้วยเอาเป็นว่าพี่ให้เป็นไลน์ของพี่แทนแล้วกันนะจ๊ะน้องก็จะได้เอ้ยพี่ได้ไอ้ฟอยเนี่ยเขาอยากไปงานเสวนาเปิดรูทเวลเพื่อค้นหาตัวเองพี่ว่ามันเป็นเกย์ป่ะก็ดีนะพี่เห็นด้วยอ้าวก็ทำไม่แน่ใจในตัวเองอ่ะก็น่าไปออกหรือจริงๆที่มันไม่ได้อยากมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยมันชอบผู้ชายป่าววะพี่จริงๆคนเราแล้วเว้ยมันก็มี2เพศด้วยกันทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นแบบไหนการเป็นเกย์นะเว้ยมันไม่ได้ผิดไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นฆาตกรเพื่อนพี่แม่งก็แบบเป็นเกย์เยอะแยะไปผมไม่ได้ชอบผู้ชายแบบแฟนนะพี่ถ้าผมจะเป็นเกย์ได้ยังไงงั้นแกลองเปิดใจคบกับผู้ชายดูไหมแบบลองไปคุยดูเงี้ยลองทำใจให้กว้างๆนะเว้ยในเมื่อเราสามารถรักผู้ชายแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องได้เงี้ยทำไมเราจะลองรักแบบคนรักบ้างไม่ได้อะในเมื่อวัตถุประสงค์ของความรักนะเว้ยมันไม่ใช่การรักเพื่อเอาและสืบพันธุ์อย่างเดียวเนี่ยพี่ไทยแม่งก็พูดมีเหตุผลว่ะว่ามึงไปให้รู้แลรู้รอดเลยดีกว่าไหนๆมึงก็โดนหญิงเทละตอนแรกกูเกิดเป็นเกย์ขึ้นมาจริงๆอะมึงจริงๆมันเพื่อนกูอยู่ปะเอาจริงๆนะเว้ยปอยกูทำใจไว้แต่แรกแล้วเมื่อก่อนเนี่ยกู50 50เดี๋ยวนี้กู70 30 70ว่าไม่เป็นเป็นชงหวานๆน้ำตาลตาก้อนอย่างเฉียบผมว่าไม่ต้องเป็นนักร้องกับพี่ตั้งคณะตลกกับผมเถอะไปพ่อหนุ่มนวดน้ำมันงี้งี้งี้ค่ะสวัสดีพี่ชื่อป๋องยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีครับผมฟอยขออนุญาตถามนะครับพี่ชอบผู้ชายหรือผู้หญิงพี่เป็นเกย์แล้วฟอยอ่ะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามีอะไรอยากเล่าพี่ฟังได้นะThank you.
พี่ไม่เสียดายเวลา2ปีที่อยู่ด้วยกันมาหรอกเสียดายไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วพี่โอเคป่ะโอเคอยู่ว่ายังไงพี่ก็จะไม่กลับไปคบกับพี่ปองแล้วใช่ไหมก็คงจะใช่อะมั้งแบบนี้พี่ก็โสดอย่างเป็นทางการแล้วดิทำไมจะขอคบกับพี่เป็นแฟนเหรอได้ปะล่ะผู้ชายเฮ้ยอย่ามาอำกูมีสาวใหม่ไม่บอกเพื่อนเหรอเฮ้ยมึงแชทกับใครมาดูหน่อยดิไม่เอาเฮ้ยดูหน่อยเอาห่วงเหี้ยเลยวะไม่เอามึงนี่อะไรของมึงเนี่ยมึงเอามาดูเร็วเฮ้ยเพิ่งถึงเลยพี่แล้วพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยออกมาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นอ่ะใครเครียดเครียดเรื่องอะไรครับแล้ววันนี้ไม่เปิดร้านหรอเปิดแต่ไม่มีสมาธิเลยว่ะสักไม่ได้เลยเป็นไรเปล่าพี่ถ้ามีอะไรเนี่ยบอกผมได้นะถ้าเกิดช่วยได้เนี่ยเต็มที่เลยกินเบียร์เพื่อนหน่อยดิได้นะเดี๋ยวจัดการให้เฮ้ยพี่ป๋องมาพี่ใช่เชฟรถโคตรเท่อะพี่แฟนพี่นะเว้ยก็ตั้งกฎมาว่านอกกายได้แต่ห้ามนอกใจพี่เนี่ยไม่เคยนอกกายไม่เคยนอกใจเลยเขานะนอกกายพี่ไม่เคยว่าเว้ยแต่แม่งนอกใจพี่ด้วยเนี่ยเจ็บสัตว์เลยทรงผมนะเว้ยพี่เขาแม่งดีกับผมทุกอย่างอะแต่ผมไม่อยากมีอะไรเขาผมก็เลยบอกเลิกเขาไม่งั้นวะไม่รู้อะพี่ผมแค่ไม่อยากมีอะไรแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าความรู้สึกไม่อยากมีแม่งเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่อยากมีกับผู้หญิงแต่อยากมีกับผู้ชายหรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่หรอพี่อาจจะยังไม่แน่ใจตัวเองหรือเปล่าพี่ก็เคยเป็นหรือว่ายังไม่แน่ใจเพราะยังไม่เจอคนที่ใช่ไงผมจะรู้ได้ยังไงวะพี่
ว่าคนไหนมันใช่คนไหนมันไม่ใช่คนที่ใช่เนี่ยมันจะไม่มีเงื่อนไขเลยเว้ยมันจะไม่ซับซ้อนอะไรเลยมึงจะยอมได้ทุกอย่างเพื่อเขาเข้าใจป่ะเอาชนระวังเลยพี่ทำไมมันไกลนะวะถึงแล้วเอาเลยพี่ค่อยๆตัวป๋องตัวหนักเลยเนี่ยโอ้ค่อยเดินนะพี่ปวดหัวชิบหายเลยว่ะฟอยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดินพี่ตัวพี่โคตรหนักเลยไอ้ฟอยเราอยากรู้ใช่ไหมเมื่อไหร่เป็นเกย์หรือเปล่าเฮ้ยผมว่าไม่ใช่เหรอพี่รู้แล้วว่าทำไมนายถึงเลิกกับเราอ่ะเฟิร์นฟอยเมื่อกี้แฟนเหรอใช่พี่คนที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะไรหนักเลยแค่นี้เฮ้ยโทษจริงๆว่ะพี่ขอโทษจริงๆใช่ไหมพี่แม่งกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่แล้วโอ้แต่อย่างน้อยตอนนี้ก็รู้แล้วนี่นะว่าไม่ได้ชอบผู้ชายไม่รังเกียจกันนะไม่เลยพี่ผมไม่อยากมีพี่ชายเท่ๆแบบนี้มานานละนายก็เท่เว้ยพี่ก็อยากมีน้องชายที่เท่เหมือนนายเหมือนกันแต่พี่มั่นใจนะเว้ยว่านายไม่ได้เป็นเกย์หรอกถ้าผมแม่งเรื่องอะไรวะพี่
แม่ว่าเราสามารถที่จะรักทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายในแบบเดียวกันพร้อมๆกันได้ปะก็คงได้มั้งสมัยนี้อะไรๆมันก็เปลี่ยนหมดแล้วไม่รู้อ่ะเฉลยได้ไหมอ่ะนี่คือแผนที่ประเทศแล้วแม่เคยรักใครนอกจากพ่อปะก็รักลูกนี่ไงแม่มันไม่เหมือนการรักพ่อกับรักลูกเนี่ยรักมันก็คือรักนั่นแหละจะมาตั้งแง่สร้างกฎเกณฑ์อะไรนักหนาฮะขอกอดหน่อยสิขอกอดหน่อยมาพี่ช่วยจริงเห็นกระจือนี่นะมีอะไรกันนี่ถ้าย้อนไปสมัยกรุงศรีได้นะท่านขุนท่านหมื่นเนี่ยยังต้องเรียกมึงว่าท่านเทพขุนกันเลยนะขอรับตลกแล้วมึงอ่ะเอ้าก็เรื่องจริงนี่หว่าคนสมัยก่อนเว้ยมีเมียกันตั้งหลายคนพามาอยู่บ้านเดียวกันรับหลังตีกันชิบหายแต่นี่มึงสามารถพาแฟนทั้งสองคนมาอยู่ด้วยกันแถมได้กันอีกโอ้เจ๋งว่ะคือตอนนี้กูแค่ไม่แน่ใจว่ากูควรจะรู้สึกยังไง ที่แฟนเราเกิดจะชอบกันขึ้นมาจริงๆที่มึงอย่าผ่องนะเว้ยว่ามึงกำลังจะเป็นบ้าเหมือนกับไอ้จันน่ะในพระเอกในเรื่องจันดาราในเรื่องเมียแม่งเบี้ยนกันด้วยนั่นไงใช่เลยมึงเลยไอ้จันที่เรื่องกูนี่มึงขำนะเอาจริงๆนะเว้ยเพื่อนมึงอยากให้เขาเปิดใจรับที่มึงมีเขาทั้งสองคนแต่ตอนเนี้ยเขาทั้งสองคนกำลังรักกันทำไมมึงไม่เปิดใจบ้างวะมึงเคยบอกกูไม่ใช่หรอว่าคนเราเนี่ยสามารถรักคนสองคนพร้อมๆกันในแบบเดียวกันได้แล้วนี่มึงจะมาเศร้าทำไมวะมึงน่าจะดีใจนะเว้ยไม่ใช่มานั่งงงแดดกับชีวิตแบบนี้ตายน้ำตื้นวะเสียเครดิตด็อกเตอร์หมดเปิดใจให้กว้างๆหน่อยสิวะท่านขุนการขอรับเคลียร์ใหญ่ถือเขาไม่โอเคแล้วเราจะไปต่อกันได้ยังไงเห็มอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพี่เห็มไม่ได้อยากเข้ามาเพื่อที่จะทำให้มันพังแบบนี อยู่ไหนฮะเห็นหาเช่าห้องไว้แล้วล่ะตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงเขานะแล้วถ้าจือไม่ให้ไปอ่ะอ
ชื่อที่รักที่รักเคยบอกเขาเองใช่ไหมว่าถ้าเขารู้จักเห็มมากขึ้นเขาจะชอบเห็มเองถ้าวันนี้เขาบอกว่าเขารักเห็มเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งเขาจะผิดไหมผิดไหมเราไหมเราอยู่ด้วยกันสามคนแบบนี้อย่าหนีไปไหนอีกนะยืนขึ้นมา ยืนขึ้นมา บุ้งกี้นิยายเรื่องใหม่ที่ให้แปลเป็นยังไงบ้างกำลังทำอยู่ค่ะอ่ะชัปเตอร์ไหนวะชัปเตอร์ชัปเตอร์ที่หนึ่งครึ่งค่ะเอ้าทำไมเพิ่งแปลไปได้บทเดียวเนี่ยฮะปกติทำงานเร็วจะตายคือเรื่องนี้สแลงมันเยอะอะค่ะพี่บุ้งกี้ก็พยายามแบบเซิร์ชหาข้อมูลจะได้เป๊ะมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยเปล่าค่ะอ่ะงั้นก็ดีแล้วงั้นเร่งมือหน่อยแล้วกันเนาะพอดีโปรโมทไปแล้วนักอ่านจะได้ไม่ต้องรอนานค่ะขอโทษด้วยนะคะอ่าโอเคเฮ้ยป๋องตัวนี้มันเหมือนเลยนะเว้ยกูใช่อ่ะอืมคุณหนูแนนแสนดีลูกเพจกูบอกว่าเป็นหมาของป้าข้างบ้านเพิ่งเอามาเลี้ยงแต่ป้าไม่เล่นเฟซหนูเลยขอส่งเข้าประกวดแทนถึงป้าค่ะที่หนูที่ให้มานี่มันแถวบ้านกูเลยนะเว้ยเป็นไม่ได้ว่ะเออเฮ้ยป๋องช่วยกูดูหน่อยดิไอ้เหี้ยนี่กูทำงานอยู่โทษพี่ด่าเพื่อนแล้วไอ้ใดอ่ะเออชาติร้านใหม่มันได้วงแล้วเหรอเออมันได้ตั้งนานแล้วแฟงถ้ามึงคิดว่าใช่ลูกมึงเนี่ยมึงก็พาเมียมึงไปตามกลับมาดิวะไปยังไม่เก็บมาพี่สายมือข้างหน้าเนี่ยค่ะพี่ตรงพี่ผู้ชายเสื้อสีฟ้าเนี่ยค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะตัวเองรอนานไหมเห็นรูปยังเห็นแล้วเห็นแล้วตัวเองก็ใช่ปะอืมๆงั้นเขาเรียกเลยนะอืมโทษนะครับโทษนะครับมีคนอยู่ไหมครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับขอโทษนะครับเพลงมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรคะคือผมมาตามหาหมาครับที่บ้านคุณป้ามีหมาหน้าตาอย่างนี้ไหมครับอุ้ยไม่มีจ้ะไม่มีแต่มีคนบอกว่าหมาผมมันมาอยู่ในบ้านคุณป้าครับโอ้หมาคุณจะมาอยู่ในบ้านป้าได้ยังไงดังนั้น
ผมรบกวนขอเข้าไปดูข้างในได้ไหมครับว้ายไม่ได้คุณสองคนเป็นใครก็ไม่รู้จะเข้าบ้านป้าได้ยังไงล่ะคะอันตรายไม่ได้ค่ะงั้นไม่เป็นไรหรอกขอโทษด้วยนะคะน่าจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดกันนะคะขอโทษค่ะตัวเองแต่ว่ามีคนบอกว่าอยู่ในบ้านคุณป้านะไม่มีไงกลับเถอะเฮ้ยตัวเองบาโวนี่ไงบาโวป้านี่บาโวมาผมได้ไงบาโวบาโวบาโวเตี้ยคุณนั่นน่ะมันไอ้เตี้ยหมาของป้าเนี่ยไอ้เตี้ยเนี่ยนะมันมาติดสัตว์อีน้ำตาลน่ะหลายวันแล้วสงสัยจะทำมีน้ำตาลท้องไอ้เตี้ยอะไรป้านั่นหมาผมขอคืนนะป้าบาโวเฮ้ยเราว่าแม่มานี่เร็วนี่คุณป้านี่ดูนี่คุณพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงนี่มันไอ้เตี้ยหมาของป้าป้าเนี่ยดูแลมันมาอย่างดีตั้งหลายวันแล้วหมาคุณทำหายได้ยังไงทำไมไม่ดูแลให้มันดีๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้เตี้ยถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยป้าเข้าบ้านแล้วนะเดี๋ยวป้าป้าผมขอหมาผมคืนนะป้าที่มันบาโวหมาผมอะป้าผมขอคืนนะป้านะผมขอร้องนะป้าบาโวนี่ถ้าเกิดมันเพียบผมมีรูปเต็มเลยรูปบาโวหมาผมไปเต็มเลยนี่ป้านี่บาโวหมาผมเนี่ยรูปเต็มเหมือนกันเด้เลยป้าดูมันสิป้าเห็นไหมเนี่ยป้าดูมันสิเย็นๆจริงๆนี่ป้าดูสิป้านี่เนี่ยบาโวหมาเนี่ยหมาผมเนี่ยเต็มเลยป้าเหมือนเด้เลยเนี่ยบ้าโว้ผมขอคืนนะป้านะผมขออุ้มหน่อยได้ไหมป้าป้านะเดี๋ยวบ้าโว้ฮะหนีออกจากบ้านเหรอฮะนี่บ้าโว้สนนักเหรอฮะมันชื่อบ้าโว้เหรอใช่สิป้าเนี่ยบ้าโว้หมาผมเองอุ้ยป้าเรียกมันไอ้เตี้ยมันชอบมากเลยนะเตี้ยอะไรป้าเนี่ยบาโว่นี่ไม่ใช่บาโว่อะไรถึงหน้ามันจะคล้ายแต่สีที่ขามันไม่ใช่อ่ะตัวเองแน่ใจหรอเอามาป้าคืนมาเอามาของป้าคืนมาเตี้ยเตี้ยนะแม่พาไปอาบน้ำนะนะเนี่ยเรียกมันไอ้เตี้ยนะมันชอบเลยเห็นเปล่าเตี้ยดูสิเนี่ยเหนื่อยแล้วลูกเหนื่อยแล้วตัวเองไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวช่วยกันตามหาเดี๋ยวก็เจอเองแหละพอแล้วล่ะหวังว่าบาวจะเจอคนที่รักมันแล้วก็ดูแลมันดีเหมือนคุณป้าเขานะแล้วตัวเองจะไม่ตามหาบาวแล้วหรอก็เราพยายามที่สุดแล้วนี่เป็นเพราะเราเองอะที่ดูแลมันไม่ดีไม่จากกันวันนี้วันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่ดีแนนแสนดีเขาคือใครอ่ะเกยคนนี้แหละที่มาแจ้งว่าบราโวอยู่ที่บ้านคุณป้าเพจดังย้อมหมาขายเอาหมาตัวปลอมมาหลอกทั้งที่สะเพ้าทำหมาหายแล้วยังสร้างแคมเปญให้ลูกเพจช่วยกันตามหาหมาหมันไส้คู่นี้มานานแล้วสร้างภาพเกาะมามันเถอะมันต้องไม่อาหารแล้วพอแล้วมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอ่ะตัวเองก็พวกนักเลงคีย์บอร์ดอ่ะมันก็พิมพ์เอามันเดี๋ยวมันก็ลืมกันแล้วไม่มีอะไรหรอกแต่สิ่งที่เขาด่าเรานี่มันคือความจริงทั้งหมดเลยนะแฟงแฟงเราควรจะทำอะไรสักอย่างนะทำสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะ
อาจารย์ครับคลิปอันนี้ใช่อาจารย์ไหมครับคลิปที่แชร์ไปทั่วตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ยืนยันว่าเป็นใครแต่ทุกคนก็พุ่งเป้ามาที่อาจารย์อาจารย์ดูเป็นห่วงอาจารย์เห็นมากกว่าลูกพี่ลูกน้องอีกนะคะเนี่ยจือแฟนอาจารย์ก็คงจะเห็นชอบด้วยเป็นครอบครัวสวิงกิ้งผมเข้าใจเรื่องรสนิยมทางเพศแต่มันควรจะอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องของสังคมด้วยมีนยังคบกับพี่เป็นแฟนจริงเหรอมียอมรับกติกาพี่ได้เหรอเรื่องเพศสภาพหรือเพศวิถีเนี่ยมันมีความหลากหลายมากกว่าที่คุณคิดนะผมว่าคุณเนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มของคนที่เรียกว่า asexual bravo ที่อยู่กับเราสองคนแล้วครับผมและบุ้งกี้จึงตัดสินใจปิดเพจ bravo yes การถาวรไม่มีเพจแล้วเคยคิดไหมเจ้าไรกินคุณรู้ตัวป่ะว่าก่อนแต่งงานอ่ะคุณเคยเหี้ยกับฉันแบบนี้เลยนะจะมีบางคนสงสัยว่าเกิดอะไรกับรักของเราเพราะเขาไม่เข้าใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้แต่บอกตัวเองเดิมๆซ้ำๆว่ารักที่เกิดมานั้นจะลอยหลุดไปและฉันต้องคอยเตรียมใจความรักเรื่องราวของเรามีหลายคนที่ยังงงและสงสัยและฉันเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเรื่องในตอนสุดท้ายจะยังมีเธอกับฉันรู้แต่จะรักเธอไม่ต้องการใครสักคนมาเข้าใจมีแต่เรานั้นรู้กันว่ารักกันเท่าไรไม่ว่ามันจะจบเช่นไร